ว่าครั้นเลิกงามยามดีขออัญเชิญครูเทพเทวามาสถิตณศีรษะครูนี้เพื่อให้เป็นที่เคารพบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคลต่อไปการเบิกเนตรองค์เทพเสียงครูเป็นพิธีกรรมที่เราทำเพื่อความเป็นสิริมงคลเป็นการขอพลังขอบารมีอัญเชิญองค์ท่านมาสถิตในศีรษะครูเทพเทวาต่างๆที่เป็นเสมือนตัวแทนของครูแต่ละองค์ณสถานที่นั้นว่าเสียงครูเสียงนี้เป็นตัวแทนของครูบาอาจารย์เทพพยาดาที่เราเคารพนับถือโดยสมบูรณ์มีความศักดิ์สิทธิ์สมควรแก่การสักการะบูชาให้ลูกหลานทุกคนได้นำไปเคารพกราบไหว้เพื่อความเป็นสิริมงคลต่อไปค่ะพิธีการเบิกเนตรจะจัดขึ้นในวันที่28เมษายนหากท่านใดต้องการบูชาเสียงครูและทำพิธีในครั้งนี้สามารถบูชาเสียงครูและฝากทางร้านเข้าทำพิธีได้ตั้งแต่วันนี้เลยนะคะหัวขนนนทศิลป์ขอขอบพระคุณผู้ศรัทธาและลูกค้าของเราทุกท่านที่ไว้วางใจให้พวกเราเป็นผู้จัดสร้างเสียงครูบูชาและไว้วางใจเข้าร่วมพิธีเบิกเนตรอธิษฐานจิตกับหัวขนนนทศิลป์ค่ะ